สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเทดทุกคนนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์หนึ่งในเทคนิคที่ทําให้การเทรด forex ของเราเนี่ยมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นสูงมากขึ้นนั่นเองนะผมก็คือในส่วนของเทคนิคแท่งกืนกินผสมกับเฟกอัลนั่นเองนะครับพเอเจ้าสองสิ่งนี้ผสมกันแล้วนะผมบอกได้เลยว่าโอกาสชนะเทรดเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสสิ่งนี้นะผมเป็นคอนเฟิร์มที่ดีที่สุดแล้วน,นั่นเองนะผมในการจะเข้าเทรดนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าพอเอามันมารวมกันเนี่ยแน่นอนครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นล่ะ โอกาสวินเลทหรือโอกาสชนะเทรดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมทีนี้ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักสองสิ่งนี้นะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวในคลิปนี้เนะี่ยผมปูพื้นฐานเนืองหมดเลยนะครับวัยเจ้าแทงกินกินเนี่ยมันคืออะไรเฟคเอ้ามันคืออะไรแล้วจะมารวมกันได้ยังไงนั่นเองนะครับผมไปฟังกันเลยครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ ก็คลิปนี้นะผมมันจะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยแต่ผมรบกวนเลยนะครับว่าให้ฟังให้จบตงเองเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปที่มีเนื้อหาละเอียดมากนะผมแล้วก็ถ้าฟังจนจบบอกได้เลยว่ายังไงเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะให้ต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่มันใช้ได้จริงและดีด้วยนัเนเองนะครับ <S <S ทีนี้เกินกันไปมากพอแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าไอ้เจ้าแท่งเกินกินเนี่ยมันคืออะไรนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า e n u l o i n g candle นี่ผมเขียนถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้เปิด Google ดูนะครับเขาเรียกว่า e n u l o i n g candle ซึ่งถ้าแปลตรงตัวตามที่ผมเข้าใจเนี่ยมันแปลว่าการกืนกินนั่นเองนะครับผม e n u l o แปลว่ากืนกินนะครับฉะนั้นเนี่ยแท่งกืนกินก็คือ e n u l o i n g candle นั่นเองนะครับถามว่าหน้าตาม,มาเป็นยังไงครับก็หน้าตาเป็นระมาณนี้ถ้าเราเป็นคนชอบสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าแท่งเนี่ยนะครับผมมันมีการปิดเป็นแท่งที่สีแดงใหญ่และถ้าสังเกตเล็กกว่านั้นอีกคือจะเห็นว่าอะไรครับมันมีการปิด ต่ำกว่าเนื้อเทียนและไส้เทียนของทองแท่งก่อนหน้านะครซึ่งหมายความว่าไอ้เจ้าแท่งนี้นะครับจะเห็นว่ามันกืนกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยตรงนี้แหละครับเราจะเรียกมันว่า e n g น l f i n g Candle นะครับบางที่ก็จะสอนอย่างงู้นอย่างงี้บางที่ก็จะสอนอีกแบบหนึ่งอันนี้แล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าคนที่ฟังคลิปผมอยู่ผมอยากแนะนําว่าให้ลืมทุกอย่างไปให้หมดก่อนนะครับแล้วฟังสิ่งที่ผมสอนต่อไปนี้เท่านั้นนะครับจะได้เข้าใจจะได้ไม่งงจะได้ไม่ปนกันกนะครับสังเกตด,ดูนะเจ้าแท่งนี้นะครับผมมันมีการปิดเป็นแท่งที่แดงที่ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ปิดเกินกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยเราดูที่เนื้อเทียนและไส้เทียนก็จะเห็นว่าณนะตรงนี้เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่า วิ่งลงตอบแบบนี้ครับอันนี้คือเราอ่านในรูปแบบ price a c t รูปแบบราคาแต่ถ้าสมมุติเราลองพูดกันในแง่ถึงจิตวิทยาในการเทรดการอ่านมเมนตัมต่างๆนะครับก็แน่นอนว่าณนะตอนนี้เรามาดูที่แรงซื้อแรงขายนะครับจะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ไม่รู้แหละด้วยผลประการใดไม่ทราบนะครับยูดีมีแรงขายกดเข้ามาเต็มเหนี่ยวเลยนะผมก็จะเห็นว่าแรงขายเนี่ยเราดูที่เนื้อเทียนก็ได้เนื้อเทียนของแท่งนี้นะครับใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าทุกแท่งเลยน,นั่นเองนั่นหมายความว่าแรงขายนะตอนเนี้ มันเข้ามาแล้วผมถามง่ายๆครับว่าถ้าตอนนี้แรงขายมันเยอะขนาดนี้แรงซื้อมีแค่นี้ครับแรงซื้อมีแค่นี้แต่แรงขายมีขนาดนี้ถามว่าใครชนะครับแน่นอนว่าแรงขายชนะมันเหมือนชักเขยื้อกันนะครับตรงนี้คือตรงกลางฝั่งนี้มีร้อยคนฝั่งนี้มี200คนถามว่าฝั่งไหนชนะครับนี่ไงฝั่งนี้ชนะเหมือนกันเลยครับในการเทรด forex เนี่ยเราก็ต้องดูแรงซื้อแรงขายด้วยตรงนี้ครับคนแรงซื้อเนี่ยมีอยู่แค่ร้อยคนนะครับสมมุตินะ ตรงนี้แรงขายไม่เท่าไหร่มี200ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าฝั่งขายเนี่ยจะต้องลงมานะครับอันนี้คือในเชิงของวอลลุ่มในแท่งเทียนแต่ถ้าเราพูดกันในแง่ถึงรูปแบบราคานะครับมันก็คืออะไรแหละมันก็คือในส่วนของ e n g u l o i n g candle นะผมเคลียร์ให้หมดเลยก็จะเห็นว่าย้อนกลับมานี่คืออยากเข้าใจที่สุดนะครับเลยย้าบ่อยๆเนาะก็เห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยเขามีการโทษทีฮะใช้ผิดเจ้าแท่งนี้เขามีการเกินกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยน,นั่นเองก็ถือว่าเป็นแท่งเกินกินน,นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นสัญญ,ญา ลำดับถัดมานะผมถามว่าเฟกเอาเนี่ยมันคืออะไรเนาะคือเราต้องรู้สสิ่งนี้ถึงจะเอามาประใช้ด้วยกันได้นะครับเฟกเอาก็คือการที่ราคาเนี่ยอันนี้ไว้ง่ายนะครับก็คือราคาเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่แบบนี้ถูกไหมครับทีนี้เมื่อราคามนไซด์เวย์เนี่ยตามที่เรากสอนกันมาคืออะไรต้องรองให้ราคามีการเบรกเอาขึ้นแบบนี้นะเพื่อที่มันจะวิ่งไปต่อหรือไม่ก็รอให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาลงมาแบบนี้ถึงมันจะวิ่งลงต่อได้น,นั่นเองนะครับอันนี้คือปกติทั่วไปแต่บางครั้งเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเป็นแบบนีี้่ เบรกลงมาแล้วแล้วกลับตัวขึ้นไปเรโซดแล้วขึ้นต่ออย่างนี้ไอ้เจ้าจุดนี้แหละครับเราจะเรียกมันว่าเฟกเอาท์นั่นเองนะนี่คือในฝั่งขาลงแล้วขึ้นแต่ถ้าเป็นในฝั่งขาขึ้นแล้วลงก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับแค่สวนทางกันคือมันขึ้นมาเสร็จแทนที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้ไม่ใช่ครับมันลงมาเลยหรือมันจะลงนี้ก่อนก็ได้แล้วลงอย่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถือว่าไอ้เจ้าตรงเนี้ยมันคือเฟกเอาท์นั่นเองเนาะก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมเรีว่า่าาเเงแแแี้้้หละมมะตตถิตททย ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นั่นแหละนะผมก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีแนวต้านข้างบนถูกไหมมีแนวรับข้างล่างหมายความว่าอะไรตอนเนี้หมายความว่าราคามันไซเวย์อยู่ก็ต้องรอเลยครับต้องรอให้ราคาเนี่ยเขาไม่การที่ผมวาดผิดนะจริงแล้วสีแดงเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมวาดอ่ะเติมให้นะครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาขึ้นแบบนี้นะครับถ้าราคาเบรกเอาขึ้นแล้วเนี่ยมันควรจะขึ้นต่อถูกไหมแต่ถ้าเบรกเอาขึ้นแล้วเนี่ยแล้วราคากลับเข้ามาในโซนแบบนี้ตรงเนี้ยเราจะถือว่าเจ้า move เนี้ย มันคือเฟกเอาท์นั่นเองนะครับหรือได้ทางกับการถ้าสมมติว่าราคาวิ่งลงแบบนี้ปุ๊บปิดต่ำก่าโซนนี้แล้วเนี่ยมันถือเป็นเบรกเอาท์ถูกไหมแต่ว่าถ้าราคาเขามีการกลับตัวขึ้นแบบนี้เมื่อไหร่จะถือว่าตรงนี้ครับมันคือเฟกเอาท์ก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าเฟกเอาท์นะครับให้จำไว้เลยว่าทุกครั้งที่มันเกิดเฟกเอาท์เนี่ยกราฟมันจะวิ่งไปทิศทางหนึ่งนั่นเองทีนี้ถ้าเราเอาสองสิ่งนี้มา ถ้าเราเอาสองสิ่งนี้มาบวกกันนะครับหมายความว่าโอกาสที่จะชนะเทรดเนี่ยมันสูงขึ้นมากเลยเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งราคาเฟกเอาเนี่ยมันคือราคาเนี่ยหลอกเรานะครับให้เราทําการเล่นเบรกเอาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันหลอกเราวิ่งสวนทางเราก็สามารถเล่นเฟกเอาได้โอกาสชนะก็เพิ่มขึ้นละนะครับทีนี้พอมาเล่นเกินกินอีกเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มเพิ่มขึ้นไปนะผมว่าเอ้ยพอมันเฟกเอาแล้วเนี่ยกราฟมันจะขึ้นต่อที่ทางนั้นนะเพราะว่ามันมีแท่งกินกินบางคนจะไม่เห็นภาพนะแต่ผมโชว์ให้ดู เรามาดูตรงนี้ครับอันนี้คือเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรอ่าผมชี้แจงก่อนเผื่อลืมนะครับชอบลืมตลอดเลยคู่เงินนี้คือ g b p g p p นะครับผม i m ม f เฟรม30นาทีชอบมีคนมาคอมเมนต์ถามผมว่าโค้ชเทคนิคน,นี้มันใช้ได้กับ i m ม f เฟรมอะไรบ้างคำตอบคือมันสามารถใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมเลยเนี่ยไม่จะเป็น30นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมงได้หมดเลยแล้วก็ได้ทุกคู่เงินนะครับแต่ว่าผมชอบยกตัวอย่าง GPP g p p เพราะผมเล่นคู่นี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดเหนือแนวต้าม หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเจ้าแท่งนี้คือแท่งอะไรให้เวลาคิด5วินาทีนะครับถ้าตอบถูกแสดงว,ว่าเราเข้าใจตั้งใจฟังมันคือแท่ง break out นะครับเลือกสอนยอดเนี่ย bo ทีนี้ครับปกติทั่วไปเนี่ยราคามันต้องขึ้นต่อแต่การาฟนะครับผมมันเลือกที่จะวิ่งกลับลงมาแบบนี้ครับนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยปิดเหนือต้านได้จริงนะเนี่ยสองแท่งนี้ปิดเหนือต้านได้จริงแต่เจ้าแท่งนี้นะผมไม่ใช่แจแต่นะครับเจ้าแท่งนี้เนี่ยเขามีการปิด ต่ำกว่าโซนนี้ลงมาเพราะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้ามูฟพวกนี้ครับผมคือเฟกเอาท์ก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงได้แต่ถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับมันคือเฟกเอาท์ผมอักสอนย่อนะเฟกเอาท์ fo นะครับบวกกืนกินถามว่ากืนกินยังไงครับนี่เราดูแท่งนี้ครับเจ้าแท่งนี้เนี่ยเขาปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้าย้ำนะครับแท่งนี้ยเราดูนะเนื้อเทียนเขาเนี่ยกืนกินทั้งเนื้อเทียนและไส้เทียน,นครับกืนกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยหมายความว่า มันคือแท่งกืนกินนั่นเองก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้อันนี้คือตามรูปแบบไพซ e เซคชั่นรูปแบบราคาที่ผมสอนไปตอนแรก SL เราเข้าเซลตรงนี้นะผมเข้าเซล์ได้เลยครับเพราะมันคือเฟ o เอาละ้ะมีแท่งกืนกินด้วยเป็นการคอนเฟิร์มเสริมว่ากราฟจะวิ่งลงต่อทําการเข้าเซล์ตรงนี้ครับเอเอาไว้เหนือไ้ของในปัจจุบันแล้วก็ TP 1ต่อหนึ่งประมาณนี้เก็บกําไรสั้นๆได้เลยน,นั่นเองนะผมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นโอ้โหกราฟวิ่งลงแรงด้วยเพราะอะไรครับ เพราะว่ามันมีแท่งกินกินบกเฟซเอาที่บางคนนะผมถามว่าเฮ้ยโค้ดถ้าพี่ไม่อยากจารูปแบบราคาแบบนี้พี่ทํายังไงได้บ้างคําตอบคือคุณพี่ต้องฝึกอ่านวอลลุ่มในแท่งเทียนนะครับเราลองมองดูสิย้อนกลับมาตรงนี้นะปนี่คือกราฟบิงไปแล้วแต่ย้อนกลับมาหน่อยเพราะเป็นการฝึกสอนนะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรามากไม่ได้กําไรอยู่แล้วเทปนี้นะครับเพราะว่าเป็นแค่การศึกษาเท่านั้นนะครับตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยสังเกตดูนะมันมีแรงซื้อเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมครับเจ้าแท่งนี้ครับถ้าเราสังเกตนิดนึงจะเห็นว่า เนื้อเทียนของแท่งนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าหมดเลยเป็นสิบๆแท่งก่อนหน้านะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนเนี้มีลายใหญ่เข้ามาแล้วมีเจ้ามือเข้ามาแล้วมีแรงขายเข้ามาแล้วนะผมอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะแรงขายมาครับอะไรจะเกิดขึ้นกราฟก็ต้องวิ่งลงไงยนี่คือวิธีการมองในเชิงของวอลลุ่มนะเพราะงั้นร่รงนี้หมายความว่าจากจุดนี้เป็นเฟกเอาด้วยนะผมไปเคลียร์คนที่ซับลอตตรงนี้ไว้แล้วด้วยนะผมมีโอกาสที่กราฟจะลงต่อได้สูงมากก็ทําการเข้าเซลล์ได้เลย ทีนี้ถ้าย้อนกลับมาตรงนี้บางคนอาจจะโดนหลอกแบบนี้ได้นะครับนี่ย้อนกลับมาตรงนี้นะอันนี้คือเทรดที่อาจจะโดนหลอกได้เพราะอะไรครับบางคนจะเห็นว่าเฮ้ยมันคือเบร,ร,รกเอาท์เราควรทําอะไรก่อนเราควรทําการเข้าบายก่อนนะอย่าเพิ่งไปรีบเซลล์นะครับไม่ได้ต้องทําการเข้าบายก่อนทีนี้พอเราทําการเข้าบายแล้วนะครับการาฟเนี่ยมันกลับตัวลงแบบนี้ปุ๊บนะครับบางคนจะบอกอ้าวโค้ชตามที่โค้ชสอนเป๊ะเ,เ,เลยมันคืออะไรมันคือแท่งกินกินบวกกับอะไรครับ บวกกับการที่ราคาเบรกเอาแล้วกลับตัวลงมาถือว่าเป็นอะไรเฟกเอาหมายความว่าเข้าเงื่อนไขเลยเฟกเอาบวกเกลืนกินครับบางคนก็บอกเอาตค้ชงักนพี่เซลล์ตรงนี้ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับทาไมถึงไม่ได้ครับเทศดนี้ที่เซลล์ไม่ได้เพราะสังเกตด,ดีๆนะราคาเนี่ยมันกํากึ่งครับกํากึ่งยังไงเดี๋ยวผมชีดด้ให้ดูคือถ้าบางคนเนี่ยเขาตีแนวต้านแค่นี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันยังอยู่แนวต้านพอดีนะครับถ้าบางคนเขาตีแนวต้านลงมาแบบนี้ ก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันสูงกว่าแนวต้านถ้าบางคนเ้าตีแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันยังก้ามเกลื่องอยู่เพราะนั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงจุดเนี้ยเราอย่าเพิ่งรีบคิดว่ามันเป็นเฟคเอาท์ถึงแม้ว่าจะกินกินก็จริงนะผมแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ปิดต่ํากว่าในโซนก็อาจจะเป็นแค่การรีเทสโซนเพื่อขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้นั่นเะีงนะผมอันนี้คือข้อควรระวังนะครับเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะเห็นไหมตรงนี้ราคามันทําอะไรอยู่ครับราคามันไซด์เวย์ถูกไหมเราก็รออะไรครับรอให้ราคาเบรกเอาขึ้น เมื่อราคาเบ่งเอาขึ้นเราต้องทําอะไรเราต้องบายนะครับย้ำาครับว่าต้องบายก่อนไม่ใช่มันเซลนะฮะยังเซล์ไม่ได้เราต้องบายไปก่อนครับแต่ถ้าพอบายอ่นนี้ก็บายก็ถึง TP นะครับพอบายเสร็จอีกเทรดหนึ่งจะเห็นว่าราคาเนี่ยม,มันมีการปิดกลับเข้ามาในโซนครับและมีการกืนกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยเราะคนน้อยโคช แบบนี้ถือว่าเกืนกินไหมคาตอบคือว่าเกืนกินนั่นองนะครับเราสังเกตที่เนื้อเทียนแท่นนี้เนาะมันเกืนกินตรงนี้หมดเลยไส้ข้างบนที่จำเป็นไหมครับจริงๆไม่จําเป็นละนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการรีเจคชั o ลงมาเนาะก็เป็น advance concept แต่ว่าไม่ต้องไปนสนใจมันนะครับเอาแค่ประมาณนี้ก็พอเอาแค่มันเนื้อไส้เทียนด้านล่างก็พอนะครับแล้วก็เนื้อเทียนข้างบนตรงนี้นะครับโดยโปกติทัท่วไปแล้วเนี่ยราคาก็จะเป็นสมงประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้เนาะแบบนี้ก็ถือว่าเป็น e n golfing เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะทอะไรครับทําการเข้าเซลลตรยคับแ เทที่จะเห็นโอ้โหซับรอดเหนือไส้ข้างบนนั้นก็จริงแต่มันยาวมากนะครับ 1. ทีพีหนึ่งตัวหนึ่งเทนี้จะเป็นเทที่ต้องถือยาหน่อยถ้าเป็นเทแบบนี้นะผมจะไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะว่าการาฟเนี่ยโอ้โหมันต้องถือนานมากกว่าราคาจะวิ่งลงมา SL อย่างผมเนี่ยเป็นไม่ใช่ SL อครับ TP อย่างผมเป็นสายเทดสั้นนะผมอยากให้มันจบภายในแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวจบเลยแต่ว่าถ้าเป็นเทแบบนี้ผมจะไม่เล่นนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนั่นเองนะครับ อย่างตรงนี้เหมือนกันครับไม่ต้องไปไหนไกลนี่คือวันที่23สิงหาคมนะผมก็ใกล้ๆกันเลยนะครับเวลาประมาณนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าราคามีการเบรกเอาขึ้นถูกไหมเสร็จแล้วครับมันมีการกลับตัวมาปุ๊บแบบนี้ถือว่าเป็นแท่ง e n g o f i n g candle ไหมครับให้เวลาคิด5วินาทีครับผมคำตอบคือเป็นนะครับแต่นี้มันแบบโคตรอภิมหาขอภัยนะ <laughs> มันโคตรอภิมหากืนกินเลยนะเพราะอะไรอ้โห มันกินหมดเลยเนี่ยนะครับเจ้าแท่งนี้เนื้อเทียนแท่งนี้นะใหญ่กว่าแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งนี้ใหญ่กว่าทุกแท่งที่ผ่านมาเลยครับผมถือว่าเป็นอภิมหาแท่งกืนกินเลยเนั่นเองนะผมจะถามว่ามันเข้าเซลได้ไหมจริงจริงเราไม่ควรเล่นนะแต่การาฟก็วิ่งลงได้นะครับผมประมาณนี้เทแบบนี้ผมจะไม่ให้เล่นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยไอ้นะตอนนี้การาฟเนี่ยมันวิ่งลงมาเยอะแล้วถ้าเรามาเซลล์จุดนี้ครับอะไรจะเกิดขึ้น1การาฟอาจจะลงได้ก็จริง2นะครับการาฟอาจจะมีการกลับตัวขึ้นก็ได้ พราะมันลงมาเยอะแล้วนะครับการจะมาเซลตรงนี้เราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยชันเนี่กยกำลังจะมาเซลที่จุดต่ําสุดของราคาหรือเปล่าเพราะการาฟมันลงมาเยอะแล้วนะครับบางคนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ใจก็เห็นการาฟมันลงมามาเซลปุ๊บการาฟวิ่งขึ้นพอการาฟวิงขึ้นเสร็จมาบายปุ๊บมันลงต่ออะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ไม่ควรเล่นแล้วนะครับควรรอดีกว่าเนาะอันนี้เป็นเทรดที่น่าสนใจมากนะครับก็จะเห็นว่าเออราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรครับปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้า e n u going มานั่นนองนะผมและที่สำคัญก็คือ มันคือเฟคเอาทนะแต่ถามว่าอย่างเงี้ยเล่นได้ไหมครับคําตอบคือเล่นได้เพราะอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมันปิดกลับเข้ามาในโซนตรงนี้ถูกไหมโซนมันอยู่แค่นี้ครับราคาปิดกลับเข้ามาแค่นี้ถ้ามันจะกลับตัวขึ้นเนี่ยอย่งไงมันก็ต้องกลับตัวขึ้นแค่นี้แล้วลงต่อนะเพราะตรงนี้ก็หมายความว่าเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้แบบนี้ครับผมเซลล์จุดนี้ เอตรงนี้ tp 1ต่อนประมาณนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับท,รที่บางคนจะงงว่าเอ้าแล้วทำไมเทรดเมื่อกี้มันถึงไม่ควรเซล่ละโคดเทรดเนี่ยชนะนะครับเดี๋ยวไปดูเทรดเมื่อกี้ผมขออนุญาตกอข้าไมไปนึ่งจำไม่ได้ว่าจุดไหนเหมือนกันนะครับเทรดเมื่อกี้ไม่ควรเล่นเพราะว่าราคาเนี่ยมันเป็นเฟกเอาต์แล้วกลับเข้ามาในโซนไกลเกินแต่ผมขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งนะฮะนี่เนี่ยจะเจอละนี่ครับจุดนี้มันต่างกันนะเราสังเกตดีดีครับราคาเนี่ยไอโซเนี้ยจุดที่มันกลับเข้ามาในโซนเนี่ยมันแค่นี้ครับ แต่ไอ้ตรงนี้นะครับราคาจุดที่มันกลับเข้ามาในโซนเนี่ยมันมาปิดตรงนี้เลยนะครับนี่คือความต่างนะไอ้ตรงนี้ครับมันปิดแค่ตรงนี้เราพอจะเซลลงมาได้แต่ไอ้เจ้าตรงนี้ครับมันมาปิดตรงนี้ถ้าเราเซลลตรงนี้ลงมาถามว่าจะเกิดขึ้นกราฟอาจจะกลับตัวขึ้นมาโซนนี้ก็ได้เพื่อลงต่อนะครับเราไม่ควรเล่นเนาะตรงนี้ถ้าการาฟจะกลับตัวมันก็กลับตัวแค่นี้ครับเราลงต่อนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเทรดนี้ครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่หลายๆคนเนี่ยจะเทรดเสียถ้าฟังผมไม่ชัดเจนนะครับก็เห็นนว่ามัคือ n อนโกลฟิงแค d l e บวกอะไรบวก Fake Out แต่สังเกตดีมันไม่ใช่นะเพราะอะไรครับเพราะราคายังไม่ปิดต่ำกว่าโซนนี้ตรงนี้ถือว่ายังไม่ใช่ Fake Out มีโอกาสที่การาฟจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ได้น,นั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับราคา Break Out ขึ้นกลับลงมาในโซนถือว่าเป็น Fake Out บวกกับอะไรครับบวกกับมีการเก,กืนกินก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงได้เราก็ทําการเข้าเซลนะครับผม เซลตรงนี้ได้เลยนะครับเอสเซลตรงนี้ TP 1ต่อนประมาณนี้จะเห็นว่าบางคลิปเนี่ยส่วนใหญ่ล้วคลิปที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยผมจะโชว์เทที่มันแพ้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มีโอกาสชนะสูงมากฉะนั้นเนี่ยผมยังหาเทที่มันแพ้ไม่เจอเลยน,นั่นเองนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าต่อให้ผมพูดว่าผมยังหาเทที่แพ้ไม่เจอเลยเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีโอกาสพแพ้อยู่แล้วนะผมไม่ใช่บางคนให้เจอเซตแบบนี้กด a l อ in เลยไม่ได้นะครับคือต้องเข้าใจว่าทุกเทคนิคบนโลกเนี้ย ไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนะครับตอให้ผมจะบอกว่าเออมันชนะอย่างเดียวเลยที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยแต่ช่วงที่ผมไม่โชว์ให้ดูเนี่ยมันอาจจะไม่ชนะก็ได้นะตอนที่ผมพยายามจะหาแล้วนะแต่ยังหาไม่เจอนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ใช่เฟกเอาร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะพยายามจะหาเรื่อยๆนะผมยังหาไม่เจอถ้าเจออันนี้ไงพูดถึงก็เจอเลยนะครับนี่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 ีแล้วผมกล่าวว่าจะหาไม่เจอนะครับก็ไม่เป็นไรนี่ครับนี่คือตัวอย่างโชว์ให้ดูว่าราคาเนี่ยมันมีการอ,อรด้ เบรกเฟกเอาขนาดนั้นนะครับมันเบรกเอาตรงนี้เนาะก็ถือว่ามันยังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าสมมติบางคนเนี่ยตีโซนผิดอ่ะสมมติมาตีตรงนี้เป็นแนวต้านตรงนี้นะครับผมเขาก็คิดว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีโซนตรงนี้นะ่าจะเป็นแนวต้านนะครับก็จะเสียได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นให้เข้าใจไว้เลยว่าทุกเทคนิคบนโลกนี้ไม่มีเทคนิคไหนชนะเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็มีทั้งได้และแพ้ปกติทั่วไปเลยนั่นเองนะครับก็ผมเอามาโชว์ให้ดูตรงเนี้ยพูดตรงนี้เลยให้เคลียร์เข้าใจตรงกันเพราะว่าผม,มอาทุกพี่โลกสวยร้ย เรียนกับโค,ค้ดคนนี้ดีกว่าเทคนิคชั้นลอเไม่มีนะครับของผมเนี่ยวินเลทอยู่แคบมานเท่านี้นครับ55ถึง60อย่างนี้คือแบบตรง,ตรงๆเร็วๆนะผมไม่ขายฝันทั้งสิ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ถามว่ากําไรได้ไงคาตอบคือว่าเทคนิคผมเล่นเนี่ยมันมีในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในเทรดเข้ามานะครับมีอย่างเช่นในเรื่องของไอ้ถ้าเทรดนี้มันจะไปผิดทางแล้วเนี่ยทำยังไงให้เสียน้อยสมมติจะเสีย50เหรียญนะครับทำยังไงให้เสียแค่25เหรียญตรงเนี้ยผมก็เลยเล่นแล้วอยู่รอได้เพราะว่าวินเลทมันต่ำก็จริง แต่มันมีการบริหารความเสี่ยงเข้ามานะครับเพราะในตรงนี้ออกนอกประเด็นไปแล้วนะผมเป็นเทคนิคเสริมเพิ่มเติมไปถ้าใครที่สนใจอยากเรียนเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับอยากเรียนบริหารความเสี่ยงแบบนี้ผมมีคอร์สเรียนให้นะผมนะครับผมพูดราคาคอร์สเรียนคอร์สนี้ก่อนเลยแล้วกันนาะก็ราคาคอร์สเรียนคอร์สนี้อยู่ที่18,499บาบาทนะครับจากปกติเนี่ย อยู่ที่20,000ื่นนะครับวันนี้บางคนบอกเฮ้ยราคาคอร์สขนาดนี้ปิด,ด,ปดคลิปทิ้งเลยอย่าเพิ่งปิดนะครับพอบอกได้เลยว่าถ้าคุณพี่ปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับหมายความว่าคุณพี่กําลังโยนโอกาสตรงนี้ทิ้งไปนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าผมเนี่ยสอนดีที่สุดแล้วและสอนเข้าใจได้ง่ายสุดแล้วนะครับราคานี้ไม่แพงเลยนะครับพะบอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นเอาแบบผมไปสอนนะเราสอนได้แบบผมเนี่ยเขาคิดคุณพี่เนี่ยหลักหมื่นหลักแสนแน่นอนนะครับประมาณ 4- ี่ห้าหมื่นแน่นอนมีเห็นนั้นแต่ผมคิดแค่นี้พอเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ย เรียนได้น,นั่นเองนะครับราคาที่จับต้องได้ถือว่าไม่แพงมากถ้าแลกกับความรู้ที่ได้รับน,นั่นเองเนาะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะเรียนกันเนี่ยหวันเต็มเลยนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ตลอด5วันเต็มวันที่9มกราคมถึง3มกราคมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะผมก็วันละประมาณ3าถึงสชั่วโมงเนาะก็ประมาณทุ่มหนึ่งถึงสามสี่ห้าทุ่มประมาณนั้นนะครับราคาตรงนี้เนี่ยราคาของเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ ไม่ใช่ประมาณนะฮะราคาือนแล้วเนี่ยอยู่ที่154.9นะครับที่บอกว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับรุ่นแรกสุดเลยเนี่ยราคาอยู่ที่84.9 9เชื่อไม่เชื่อนะครับผมสอนมาทั้งหมด7รุ่นแล้วแล้วปรับราคาขึ้นทุกเดือนตอนเนี้ยรุ่นที่8แล้วนะครับราคา184.9ถ้าไม่ดีจริงนะครับผมไม่มีสอนถึง8รุ่นแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณพี่ไม่ลงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมก็ปรับราคาขึ้นอีกนั่นเองนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะลงที่ราคาตรงนี้ไหมหรือจะออลงเดืนนห้า และรุ่นนี้นะครับผมรับแค่20ที่เท่านั้นนะครับผมก็ถ้าเต็มแล้วเนี่ยก็หยุดรับทันทีนั่นเองนะครับเพราะว่าในเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยจะมีในเรื่องของการให้ฝึกทดลองทําแบบฝึกหัดด้วยนัเนเองนะผมฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการกําหนดคนด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะโอเวอร์โหลดและเนื้อหาคุณภาพการสอนเนี่ยมันก็จะดีไม่มากพอนั่นเองเนาะทีนี้นะครับนี่คือสิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเรียนเข้ามานะครับก็คือ1นะครับการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานไปจนงนสููรรววมเเลาีียย่่อท15ถึง 20ชั่วโมงนั่นเองนะครับจะเป็นการสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะครับผมเนี่ยจะมีการบันทึกคลิปวิดีโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดนะครับแล้วก็ มีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาสามารถสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได้หรือข้อสงสัยได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีลายส่วนตัวผมด้วยสามารถติดต่อสอบถามผมโดยตรงได้เลยนั่นเองรกรณีที่มีคําถามสงสัยเกี่ยวกับกราฟหรือบทเรียนนะผมสามารถติดต่อลายส่วนตัวผมหรือจะถามในกลุ่มเพื่อนเพื่อนัเอนนกเทรดร่วมกันได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองและแน่นอนว่าเมื่อคุณพี่ลงคอร์สสอนสดตรงนี้แล้วนะครับคือจบเลยคอร์สนี้จบเลยครับเพราะว่าถ้าสมมติ ในอนาคตเนี่ยผมมีเนื้อหาเพิ่มเติมให้เนื้อหาใหม่หที่นี่ใหม่ๆมาใ,ให้นะครับก็จะสามารถเรียนตรงนี้ได้ฟรีเลยนั่นเองนะผมตลอดชีวิตไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับเฉพาะคนที่ลงเรียนสอนสดเท่านั้นนะครับและสิ่งที่ผมอยากให้ชมตรงนี้ก่อนก็คือในเรื่องของเนื้อหาที่ควรรับชมก่อนเรียนนะครับคลิกลิงก์นี้ได้เลยซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีลิงก์ตรงนี้นะผมก็สามารถเข้ามาที่ชาแนลผมได้เลยแล้วก็มาดูคลิปนี้นะครับไอ้ลิงก์เมื่อกี้มันก็คือคลิปนี้นั่นแหละนะครับอย เป็นตัวอย่างพรีวิวสิ่งที่จะเรียนในสอนสดนั่นเองนะผมก็เนื้อหาประมาณนี้ชอบสไตล์การสอนแบบนี้นะผมก็ค่อยมาตัดสินใจรงเรียนกันนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ารับแค่20คนเท่านั้นนะครับถ้าเต็มแล้วปิดรับทันทีนะไม่รับเพิ่มนั่นเองนะครับ ระยะเวลาสอนรวมทั้งหมดอยู่ที่20ชั่วโมงประมาณนั้นสิบห้าถึงยีชั่วโมงสอนสดผ่านโปรแกรมซูเป็นการสอนสดไม่ได้เรียนผ่านคลิปวิดีโอนะครับผมอันนี้เป็นคลิปของรุ่นที่แล้วรุ่นที่2ที่ราคาหมื่นสองกว่าบาทนะครับถ้าเรานับเวลาชั่วโมงรวมเนาะวันแรก4ชั่วโมงครับวันที่2 4ชั่วโมงวันที่3 5หชั่วโมงวันที่4 3ชั่วโมงครึ่งวันที่33 3ชั่วโมงครึ่งถ้าเรามาบวกกันเนี่ยแ13แล้วก็บวกเป็น7ใช่ไหมครับ20ชั่วโมงพอดี และสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือในเรื่องของราคาคอร์สตันี้คุณพี่ลงแล้วมันคือจบจริงๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณพี่เนี่ยสามารถมาเรียนซ้ํากับรุ่นถัดไปได้ด้วยสมมตินะครับรุ่นเนี้ยคุณพี่ลงที่ราคานี้รุ่นถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000ื่กว่าใช่ไหมครับคุณพี่ก็สามารถมาเรียนสดๆซ้ําได้อีกรอบนั้นเองโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ย ไม่มีทางนะครับที่จะเก็บเกี่ยวทุกอย่างเก็บเกี่ยวความรู้ทั้งหมดได้ในเวลาแค่5วันเต็มๆต่อเนื่องไม่มีทางครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยเข้าใจตรงนี้แล้วก็มีการอัดทิปฟิีฟโอไว้ให้ดูย้อนหลังด้วยน,นั่นเองนะผมสามารถที่จะมาเรียนซ้าสดในรุ่นถัดไปได้แล้วก็มีคลิปให้ดูย้อนหลังด้วยน,นั่นเองนะผมซึ่งคลิปตรงนี้ก็จะดูได้เฉพาะคนที่ลงเรียนสอนสดเท่านั้นนะครับ สรุปสั้นๆก็คือว่าคุณพี่เนี่ยจะได้เรียนซ้ํากับรุ่นถัดไปได้ด้วยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับผมเรียนสดซ้ําได้ตลอดแล้วก็มีคลิปดอให้ดูย้อนหลังตลอดด้วยนั่นเองนะครับและที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมอันนี้ก็คือรีวิวของนักเรียนรุ่นก่อนๆนะที่ผมเนี่ยรบกวนพี่ๆเขาเนี่ยเขียนรีวิวมาให้นั่นเองเนาะก็สามารถที่จะพอดคลิปนี้อ่านเพิ่มเติมได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมเนี่ยมานั่งไล่อ่านทีละอันเนี่ยแน่นอนว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับผมก็สามารถ อันนี้ก็คือรุ่นก่อนๆหน,น้าเหมือนกันนะผมก็สามารถพอสคลิปอ่านเอาได้เลยนั่นเองนะผมประมาณนี้เลยนะครับชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่5้าเหรียญ30มสินาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทําโลกเราขึ้นแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถาเตืนดูก็ได้นะครับสองพั 2, เหรียญหรือ6กหมืเก็เล็กเกน้อยที่อยากจะ เฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาเนี่ยราคาก็เทรดนี้ถื<ม>ผอผมพูดว่ามีสิทธิทแท้นเนียที่ราคาจะทะลุแนวจากเหรียเ,เกิดขึ้นบ่อยแล้วันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนส์เดิมได้คิดดูได้เล่นมว่าเฮ้ยลักษณะแท่งเทียมเป็นแบบนี้ราคาจะโดนบาสต็อปหรือเซลล์ต็อ,อป ซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะหลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ยสิคนนะครับด้เวลา5วันเนาะรือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ พิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8 4 9 9เนะครับเขามีการพิมพ์รีวิวมาว่าความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Course เนี่ยได้คือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ของนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานัก นะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิม,ดมนะครับเบืมม่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสำนักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจริงๆ ครอรตสตรงนี้5้วันเป็นคอรทสที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสุงไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นั่นเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในรัฐฟอเรกเลยครับมีคนบาดเจ็บล้นตายนัดไม่ท้่วน,นะครับซึ่งถ้าเดินตามความสาเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบะเทคนิคที่ผมสอนเนาะ รับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับน,นี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เด่นนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey, หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด่นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมพ์มาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆกักกนนะเพราะว่าสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนที่พี่คลาสหนึ่งและกัรในนักี่นท่านนะครับศึกษา f o r e x ได้1 2ถึงเดือนงูงูปลาเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียักคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายนนนนชีวิตแ่อะครับ เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถามว สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจยเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายกับคุณตัวเองที่มาเจอโค้ชปอและตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอร์สนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับแต่เราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจี๊ยบพิมพมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความสึกหลังเรียนนะคอรสอนดีมาก ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความนั่นเองคนนี้นะครับพี่สนเนี่ยเป็นนักเรียนคนที่สมัครเข้ามาน่าจะเป็นคนที่2เลยที่ราคา8 4 9 9นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่เราโอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่า,าจานครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วย สำหรับคอร์ส <irgendw> ท <carbono 3> ี่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยโกหกอันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่า p าร์เซ็กชันนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟาร์มฝ่ายฝันของนักเทรดหลายๆคนรวมถึงตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริติหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริติมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโค้ชครับซึ่งอย่างที่ผมบอก ใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจลงหน้าด้วยแล้วกันนะครับในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โคช้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรดฟอเร็กเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัััดดด่งบ,บ้้วยนนนเอะคร อย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจและมีโอกาสนะครับโกกาสนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นไม่มีหน้ามาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กของมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้เขาเป็นของพี่โอ๊ตเนาะนะครับก็ลองพ้อสาอ่านกันดูแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม ยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับเนาะอ่ะถ้าสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ท่านนี้เนาะผมสแสวงหาโค้ดและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ดที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือน,น,นจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าอค์สนี้มันน่าทึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงและ อยากจะแชร์ประสบการณ์บนี้ใกับ,กบที่กำลังมองหาโอกาสนะครับคนต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนดนะ้อันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวไปประกันนะครับว่าไม่ใช่หน้ามา้านะครับกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมนะส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี้ ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนำนะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะมันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเทียนคลิปเนี้ยมีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงเนาะบางคนหาไม่เจอง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะ ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์การสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวเนื้อหาในคลิปเนี้ยประมาณสักอ่า20%แล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับผมซึ่งเหลืออีก80%เรนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจเิตดชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งที่ผมให้ชอบบบแแนนวคิดบบี ชอบวิธีการเทรดกราฟเปล่านะครับค่อยมาลงเหรียญได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะ ทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสต์ให้ดูจริงๆนะครับก็คลิปประมาณ50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีนกว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยนะครับพราอ่านเอาเนาะเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสมคัญของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลือกคู่เงินเทรดอะไรแบบนี้ทําความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมีของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียนเทนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาท์แนวรับแนวต้านคลีนทราฟิก c a แค t โตเ Stop Loss, Price Structure อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อนให้คุณมองการาฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นมานหนึ่งคืออธิบายแท่งเทียนขันกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน2.0 3.0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของท่ามเฟรมต่างกาันอะไรแบบนี้ Apartment Complex นะครับมี Candle 10วิธีการเทรดใน10 High Volume vs Low Volume กำหนด TP Stop Loss วิธีการฝึก Higher Time Frame มาที่ Lower Time Frame Time Frame ใหญ่ไป Time Frame เ,เล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทำ Trading p a i นะครับวันที่2เนี่ยหามาชะค่อน,นข้าง Advanced ขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะ Advanced ขึ้นมาอีกนะบขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ risk management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมุติเราจะเสียเทรด50เหรียญแต่เราเสียจริงๆเนี่ยแค 25เหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของรีกชั่นใน Zone b r e a k o u t i m p u l s e entry นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย Impulse e เ t r y เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสำคัญของคอร์สเลยนะฮะ l i q u y g r t y grab ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p u l s e entry รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์นาคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับ แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะครับผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อเป็นการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซน i m p o r t a n c ที่20แล้วก็3.0ศนะครับเทรดซนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งเทียนคอนเะฟิร์ม simulation เนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับ4วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้าง วันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับทำความเข้าใจระหว่าง w i a k fill กับ rejection ทำความเข้าใจ break out วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ head and s h o u l d e r กับ fake out by u stop sell stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2-4ถึงชั่วโมงนะผมประมาณนี้น่าอยู่ที่ประมาณ 3- ถึง 4ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมี5ชั่วโมงด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยมันคืออะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆรีฟคร่าวๆนะครับ ลงไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะก่อนอื่นเลยผมก็ยินดีด้วยนะผมที่คุณพี่เนี่ยฟังมาจนจบแสดงว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอยากเรียนจริงๆนะครับก็นี่คือวิธีการสมัครเข้ามาเรียนสอนสดตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าตรงนี้คือลงแล้วจบเลยนะครับคุณพี่สามารถที่จะมาเรียนซ้ําได้กับรุ่นถัดไปไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับเรียนสดรุ่นนี้5วันจบปุ๊บแล้วรุ่นถัดไปผมมีสอนต่ออยากลงเรียนเพิ่มได้เหมือนกันนั่นเองนะผมไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มและที่สาคัญเนี่ยก็คือผมมีคลิปให้ดูย้อนหลังได้ตลอดนะผมติด คลิปทิ้งนะฮะถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมติดต่อมาได้ที่ราน์ไอนะผม @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนะไม่ใช่บางคนเห็นมีแอดแล้วไม่เขียนไม่ได้จะไม่เจอต้องมีแอดด้วยนะผม mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วมันไม่เจอนะครับสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าพิมพ์เนะี่ยยังไงก็เจอถ้าพิมพ์ถูกนะฮะเมื่อแอดเพื่อนมาแล้วนะผมรบกวนทักมาว่านี่สําคัญเหมือนกันก็คือทักมาว่าสนใจ 18499นะผมย้ำนะครับว่าต้องพิมพ์มาประโยคนี้เป๊ะๆนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรทักมาเพื่ออะไรรบกวนนิดนึงนะครับ ถ้าสนใจโรงเรียนจริงพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยพร้อมจะจ่ายเงินแล้วนะครับผมสามารถที่จะทักมาได้เลยว่าสนใจ1 8 4 9งแนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบให้น,นั่นเองนะครับส่วนนี้ก็คือวันที่ผมจะสอนน,นั่นเองเนาะก็เพื่อมาย้ําเตือนนะครับว่าผมเนี่ยเปิดรับวันที่2มกราคมนะครับผมถึงวันที่8เท่านั้นแล้วก็จบวันที่8ปุ๊บปิดรับเลยน,นั่นเองนะครับส่วนไอ้ตรงสีม่วงตรงนี้คือวันที่เริ่มเรียนน,นั่นเองเนาะก็คือตั้งแต่วันที่ 9มกราคมถึง13มกราคมนันเองเรียน5วันเต็มนะครับซึ่งเลี้ยวันที่2ก็คือ1ทุ่มวันละ3-4ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าคุณพี่บางคนยังคิดว่ามันแพงอยู่นะครับก็ลองถามตัวเองดูว่าเสียเงินให้กับตลาดนี้มาเท่าไหร่แล้วกบความไม่รู้นะครับฉะนั้นเนี่ยลองมาลงนูี้ได้ไหมเป็นความรู้ที่เออเราสามารถที่ไปใช้ได้จริงๆนะผมแล้วก็สามารถไปกระทบทวนซ้ำได้ตลอดนะครับก็ผมคิดว่าไม่มีที่ไหนเนี่ยแร์ขนาดนี้แล้วนะครับ แต่ว่าถ้าใครที่ยังคิดว่าแพงอยู่นะผมก็ไม่เป็นไรผมถือว่าดวงเราไม่สมพงกันจะไม่ได้เรียนด้วยกันจะไม่ได้เจอกันไม่เป็นไรนะครับผมรับเฉพาะคนที่พรจริงๆแล้วก็ดวงจังหวะชีวิตจะได้มาเจอกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าผมสอนมาหลายคนแล้วและหลายคนเนี่ยก็เป็นเสียงตอบรับเดียวกันว่าสอนดีจริงๆ้องอ่านรีวิวดูก็ได้ตอนต้นคลิปนะผมตามนั้นเลยเนาะย้ำรอบสุดท้ายนะถ้าสนใจ ติดต่อมาได้ที่ line ออไลน์ id smj โอปตรงนี้มีแอดด้วยนะเนเองนะผมหรือสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับเราทักมาว่าสนใจ18499นะครับหรือจะมีดิน e คอยตอบนะผมแล้วก็หวังว่าจะได้มาร่วมเรียนกันในคลาสเรียนนะผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ